วัสดีค่ะวันนี้อาจารย์นุนวันมาให้เคล็ดลับดีๆเรื่องของสงครามกับความรักดีกว่านะคะเพราะว่าอาจารย์ก็บอกแล้วเหมือนกันใช่ไหมคะว่าให้เราทำทุกๆอย่างนะคะด้วยความรักนะคะต่อจากคลิปที่แล้วเลยละกันนะคะเพราะถามว่าทำไมถึงพูดอย่างนี้คือสิ่งสำคัญนะคะความรักตรงนี้มันสามารถทำให้เราอะค่ะเอาชนะทุกๆสิ่งทุกๆอย่างได้เลยนะคะไม่ว่าเป็นอะไรเรื่องของความโกรธความอิจฉาความริษยาทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตอะค่ะเราสามารถอะค่ะใช้ความรักอะค่ะนำเพื่อที่จะเอาชนะทุกอย่างได้จริงๆให้ลองคิดตามอาจารย์ดูแล้วกันนะคะว่าที่ผ่านมาค่ะตั้งแต่อดีตที่ผ่านมาและถึงปัจจุบันนี้ค่ะเราผ่านอะไรเข้ามามากมายในชีวิตถูกไหมคะสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ดีหรือเรื่องที่จะไม่ดีเรื่องที่ร้ายแต่ทุกสิ่งทุกอย่างค่ะมันสามารถเอาชนะได้ด้วยความรักเมื่อไหร่ก็ตามอะค่ะที่เพื่อนๆนะคะใช้ความรักนำนะคะความรักที่อาจารย์พูดถึงในที่นี้นะคะมันไม่ใช่แค่เรื่องของความรักของหนุ่มสาวนะคะแต่มันเป็นความรักที่เกิดจากภายในจิตใจของเรานะคะเพื่ออะไรรู้ไหมคะเพื่อชีวิตที่ดีกว่าในวันข้างหน้าเมื่อไรก็ตามอะค่ะที่เราใช้ปัจจุบันขณะของเราอะค่ะด้วยความรักนะคะรักในงานที่ทำรักในสิ่งที่พูดรักทุกๆคนที่เข้ามาในชีวิตของเราเราพร้อมที่จะให้ความรักตรงนี้ค่ะเผื่อแผ่ออกไปกับทุกคนนะคะไม่ว่าเราจะทำอะไรเราจะพูดอะไรเนี่ยเราจะคิดนะคะแล้วทำทุกๆสิ่งทุกๆอย่างออกไปด้วยความรักในทุกๆการกระทำการให้อภัยต่างๆมันก็เกิดจากความรักมันถึงจะให้ได้ถ้าไม่งั้นเราไม่สามารถที่จะให้อะไรใครได้อะค่ะแต่เมื่อไรก็ตามอะค่ะที่เรารู้จักว่ารู้จักรักนะคะรักก็คือการรักตัวเองคือทุกอย่างที่อาจารย์พูดก็คือที่เราทำเนี่ยก็เพราะเรารักตัวเองรักตัวเองเพราะอะไรเพราะเมื่อเราให้ความรักแล้วเนี่ยเราทำทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความรักอะค่ะวันข้างหน้าของเราอนาคตของเราอะค่ะมันสวยงามแน่นอนแต่มันต้องเริ่มจากปัจจุบันขณะนะนะคะเพื่อนๆเพราะว่าอะไรอะคะสิ่งนี้คือสิ่งที่สำคัญอดีตผ่านมาเราก็ย้อนไม่ได้เนาะอนาคตเราก็ยังไม่รู้นะว่ามันจะเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าแต่ถ้าวันนี้เป็นวันที่มีความรักเต็มเปี่ยมอยู่ในหัวใจแล้วพร้อมอะค่ะที่จะให้ความรักนั้นอะกับคนที่อยู่รอบๆตัวเราเรามองโลกอะโลกของเรามันเป็นสีชมพูนะอาจารย์ไม่รู้หรอกว่าโลกของคนอื่นเป็นยังไงแต่โลกของอาจารย์คือโลกสีชมพูนะคะเพราะอะไรคะเพราะอาจารย์รู้ว่าที่ผ่านมาทุกมันเป็นยังไงความผิดหวังมันเป็นยังไงแต่ปัจจุบันอาจารย์รู้แล้วไงสิ่งที่จะทำให้อาจารย์มีความสุขก็คือณปัจจุบันขณะถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็เหมือนกันนะคะถ้าปัจจุบันขณะเนี่ยเรามีชีวิตอยู่เรายังมีลมหายใจเราทำทุกๆสิ่งทุกๆอย่างด้วยความรักคือเปลี่ยนมุมมองอะค่ะและจะทำให้ชีวิตของเราอะค่ะมันดีขึ้นแน่นอนเลยค่ะตัวนี้ถึงว่าบางคนอะเขาอาจจะไม่ได้ชอบเราเลยนะแต่เราอะยังสามารถที่จะให้ความรักกับเขาได้มองด้วยความเมตตามองด้วยความให้อภัยมองด้วยความรู้สึกเขาเป็นคนในครอบครัวที่เราพร้อมที่จะเผื่อแผ่สิ่งดีๆให้ไปนี่นะชีวิตเราอะค่ะชีวิตที่มีค่าแล้วชีวิตเรามันน้อยค่ะด้วยความที่ชีวิตเรามันน้อยปุ๊บนะมันจะทำให้เรารู้ทำอะไรเราจะระวังคือเราจะพูดอะไรเราจะคิดและอะไรที่พูดแล้วบางทีทำให้คนที่เราอยู่รอบข้างเราค่ะกระทบกระเทือนใจเราก็ไม่พูดดีกว่านะเก็บไว้ก็ไม่เห็นจะเป็นไรถ้าพูดแล้วทำให้เขาทุกข์อะแต่เราพูดสิ่งดีๆออกไปเพราะอะไรรู้ไหมคะเมื่อไรก็ตามค่ะทุกๆคำพูดทุกๆการกระทำที่เราทำลงไปเนี่ยมันเป็นการปลูกลงไปในจิตใต้สำนึกของเรานะคะตรงนี้พ่ออาจารย์ก็เคยบอกแล้วเหมือนกันนะว่าเราปลูกต้นสุขปุ๊บเนี่ยมีสุขรับทรัพย์เมื่อเราปลูกต้นทุกเราดึงความทุกมาถ้าเราปลูกต้นของความรักแล้วคิดดูสิคะว่าภายในของเรามันดีอะข้างนอกอะค่ะสิ่งดีๆตามมาหาเราแน่นอนนะคะลองเอาเคล็ดลับอันนี้ค่ะที่อาจารย์ให้ค่ะทำทุกๆวันของคุณให้เป็นวันแห่งความรักแล้วชีวิตดีขึ้นแน่นอนค่ะถ้าคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์กับคนที่คุณรักรบกวนกดไลค์กดแชร์นะคะ
ขอบคุณขอบคุณขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่อินบ็อกเข้ามานะคะถ้ามีปัญหาอะไรก็สามารถเข้ามาได้ที่เพจแก้ปัญหาชีวิตด้วยพลังจิตบายอาจารย์นันวานะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย